มาแล้วค่ะ iOS 18.1 ตัวเต็มนะคะทุกคนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งลงเครื่อง iPhone ของเราได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรที่เพิ่มเข้ามาให้เราใช้งานบ้างมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ iOS เวอร์ชันนี้นะคะน่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่ใช้งาน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Series นะคะเพราะว่าเป็นการมาของ Apple Intelligence นะคะครั้งแรกเพียงแต่ว่าประเทศไทยยังใช้ไม่ได้เมืองนอกเขาใช้ได้แล้วนะคะอย่างเช่นในอเมริกาสามารถใช้ Apple Intelligence ได้แล้วแทบทุกฟีเจอร์เลยค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวยังไงสำหรับคนที่อยากรู้จริงว่ามันใช้งานยังไงคร่าวๆเดี๋ยวมาเล่นให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกกันก่อนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงและเราสามารถใช้ได้ทุกคนคือเราจะไปที่เมนู Control Center ค่ะทุกคนเมนูการเชื่อมต่อ Control Center เขาเพิ่มปุ่มมาให้เราจะเห็นว่าไอปุ่มเชื่อมต่อเมนู Control Center อันเก่าเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดใช้งานเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันที่มีให้ใช้อยู่แล้วก็จะมี Wi-Fi Cellular นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตมาเป็น iOS 18.1 ค่ะทุกคนเขาจะเพิ่มเมนูการเชื่อมต่อเข้ามาให้มันเป็นปุ่มที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีให้ใช้งานทั้งหมด3ปุ่มที่เพิ่มเข้ามานะคะที่เพิ่มเข้ามาเลยนะคะก็จะมีปุ่มนี้เลย AirDrop นะคะมี Hotspot นะคะแล้วก็มีปุ่ม VPN ตรงนี้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราใช้ AirDrop บ่อยแล้วอยากให้เขามาอยู่ตรงนี้ให้มันเป็นปุ่มใหญ่ๆไปเลยนะคะแล้วก็ลากเขามาไว้บน Control Center ได้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็จะง่ายมากขึ้นเปิดปิดตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นคุณไม่ได้เอาปุ่มใหญ่นี้มาคุณก็จะต้องเข้าไปตรงนี้อีกครั้งนึงแล้วก็ค่อยเปิดปิดตรงนี้เพราะฉะนั้นเพิ่มมาไว้ดีกว่านะคะเพื่อความสะดวกสบายต่อกันเลยนะคะคนที่ปรับแต่ง Control Center แล้วรู้สึกว่ามันมั่วไปละอยากรีเซ็ตมาไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวิธีรีเซ็ตง่ายๆเลยค่ะเราจะไปที่เมนูการตั้งค่านะคะก็คือแอปการตั้งค่าใน iPhone ของเรานะคะจากนั้นเราจะไปที่เมนู Control Center ค่ะอ๋อลืมบอกคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะใช้ภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล้อตามเมนูนี้ไปนะคะอ่ะพอมาที่เมนู Control Center นะคะแล้วก็นี่เลย Reset Control Centerอ่ะอันนี้คือก่อนรีเซ็ตนะถ้าเกิดว่านุ๊กนิกกดรีเซ็ตนะอ่ะแล้วก็กดอีกหนึ่งรอบนะคะมันก็จะรีเซ็ตเหมือนกับครั้งแรกที่เราปัด Control Center ลงมาใน iOS 18นะคะเอาไว้รีเซ็ตทุกอย่างเมื่อรู้สึกว่ามันมั่วเกินไปละแล้วเราค่อยมาปรับแต่งทีหลังเองได้ค่ะถัดมาเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนตื่นเต้นนะคะเมนู Clean Up หรือว่าลบวัตถุในภาพใช้งานได้แล้วใน iOS 18.1 นะคะเราเข้ามาที่แอปรูปภาพเราก่อนสมมุติว่าหนูจะทำการแก้ไขรูปภาพบางอย่างเดี๋ยวขอหาก่อนนะหนูจะเลือกเป็นรูปนี้มานะคะสำหรับฟีเจอร์ Clean Up เนี่ยนอกจากจะลบวัตถุในภาพได้แล้วอย่างเช่นอาจจะเป็นถังขยะถ่ายติดถังขยะมาถ่ายติดรถซาเล้งมานะคะแล้วมันไม่เหมาะกับมูดภาพของเราก็สามารถลบได้แต่ที่อยากให้แนะนำลองใช้กันก็คือเราสามารถใช้คลีนอัพในการลบสิวหรือว่าริ้วรอยบนใบหน้าได้ค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเรากดแก้ไขก่อนนะจากนั้นนะคะก็จะมีเมนูที่เป็นรูปยางลบขึ้นมาชื่อว่าคลีนอัพค่ะเรากดไปเลยนะคะแล้วเราก็นี่ขยายหน้าเราเจอสิวตรงไหนนะคะเราแต้มแบบนี้ไปเลยค่ะนิดนึงนะคะเขาจะมีคำว่า preparing clean up ขึ้นมาเนี่ยเราก็แต้มๆไปวงๆไปนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพยายามหาบริเวณที่หน้าแบบขรุขระก่อนนะแล้วมาลองลบดูนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะนอกจากสิวเนี่ยก็สามารถใช้ลบรูขุมขนได้หลุมสิวได้หนวดเคราก็ได้นะคะทุกคนดีมากเลยอะเนี่ยก็คือบางทีเราไม่ได้มีปัญหาหน้าเยอะถ่ายรูปมาเกือบสวยแล้วแต่ติดอยู่อย่างนึงมีสิวเม็ดนึงที่มันโผล่ขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องสลับไปใช้มือตูให้มันยุ่งยากก็คือใช้คลีนอัพลบได้เลยจบเสร็จหลังกล้องได้เลยนะคะอ่ะลบตรงนี้นิดนึงเนี่ยซึ่งมันก็ทำงานค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างเนียนนะคะเราจะต้องมาเกลี่ยๆหน่อยถ้าไม่พอใจก็แต้มๆไปเลยนะคะก็วิธีการก็ประมาณนี้สำหรับการลบสิวเดี๋ยวเราไปลบวัตถุใหญ่ๆกันบ้างมาดูความสามารถของเขากันนะเสร็จแล้วก็กดดันเลยนะนี่แล้วก็จะได้หน้าแบบนวลเนียนใสไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยสามารถอัพลงโซเชียลได้เลยอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวหาวัตถุที่นุ๊กนิกไม่ต้องการก่อนนะเอารูปนี้แล้วกันทุกคนกดแก้ไขกดไปที่คลีนอัพนะคะแล้วก็เดี๋ยวนุ๊กนิกจะลบอันนี้กระจกที่มันสะท้อนต้นไม้สีเขียวตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเขาจะซีเล็กให้เราเลยนะอย่างอันเนี้ย
เป็นการ select อัตโนมัติเมื่อเรากดใช้งานเขาจะ select วัตถุบางอย่างที่เขาคิดว่าอันนี้ไม่จำเป็นหรือว่าลบออกก็ได้ซึ่งอันนี้เขา select เป็นโต๊ะมาให้เห็นไหมด้านซ้ายที่กระพริบกระพริบตรงนี้นะคะเราสามารถแตะที่วัตถุที่เขาเลือกมาให้เพื่อทำการลบนี่นะคะหายไปเลยโต๊ะเมื่อกี้ที่มันยื่นออกมาหายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ select ให้เราเราก็ใช้วิธีการระบายเหมือนเดิมนะคะแบบที่เราลบสิวเมื่อกี้แหละเห็นไหมก็ลบออกมาได้ค่อนข้างเนียนนะคะตรงนี้มีช่องแสงลองลบดูนี่ไงรูปของเราองค์ประกอบโดยรวมมันก็จะดูรกน้อยลงนะเอาไว้ใช้งานได้หลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งใบหน้าหรือว่าการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากพื้นหลังเดี๋ยวลองลบคนให้ดูไหมเดี๋ยวเรากดเสร็จสิ้นก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหารูปที่มีคนเยอะๆดูนี่เลยนี่เลยนุ๊กนิกยืนอยู่ตรงกลางแต่ว่าก็จะมีคนที่เดินผ่านข้างหลังนะคะเดี๋ยวมาลองลบกันเหมือนเดิมเลยนะคะใช้เมนู Clean Up ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเจอคนในรูปเขาจะทำการ Select ให้ก็จะมีเอฟเฟกต์แวบๆนะคะเรากดไปเลยจึ๊บนี่หายไปเลยค่ะเนี่ยมันใช้งานง่ายมากเลยนะคะทุกคนหายแวบจากเมื่อกี้มีคนอยู่ในรูป4คนตอนนี้เหลือนุ๊กนิกคนเดียวแล้วเจ๋งไหมลองไปเล่นกันดูนะสำหรับฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์ถัดมาค่ะเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะถูกใจวัยรุ่น TikTok นะคะก็คือเราสามารถแชร์เพลงที่เราชอบบน Apple Music เนี่ยไปบน TikTok ได้ก็คือแชร์ข้ามแพลตฟอร์มจาก Apple Music ไป TikTok นะคะวิธีการก็คือเราเลือกเพลงก่อนที่เราชอบสมมติว่าเป็นเพลงนี้เลยแล้วกันจากนั้นนะคะเรากดเครื่องหมาย3จุดตรงนี้แล้วเราก็จะกดแชร์ซองหรือว่าแชร์เพลงนะคะกดเข้าไปจากนั้นเราก็จะเลือกแอปด้านล่างตรงนี้นะคะเป็น TikTok กด More ตรงนี้แล้วก็เลื่อนหา TikTok ค่ะทุกคนนี่เลยพอเข้ามาที่แอป TikTok นะคะก็จะมีนี่3เทมเพลตให้เลือกก็คือจะแชร์เป็นวิดีโอเลยไหมสำหรับเพลงนี้หรือว่าจะแชร์เป็นเฉพาะรูปภาพอย่างเดียวหรือจะแชร์เป็นข้อความเป็น DM ให้เพื่อนก็ได้นะคะเราก็สามารถเลือกวิธีการแชร์ได้เดี๋ยวนุ๊กนิกเลือกเป็นรูปภาพละกันแล้วก็สามารถเพิ่มในสตอรี่ TikTok ของเราได้เลยนะคะเผื่อแบบมีเพลงนี้แบบฮิตมากเลยอยากแชร์ให้ผู้ติดตามใน TikTok ฟังก็สามารถแชร์ด้วยวิธีนี้ได้มีโหมดโฟกัสอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18.1 นะคะซึ่งเปิดตัวไปแล้วในงานนั่นแหละชื่อว่า Reduce Interruption ก็คือเป็นโหมดโฟกัสที่ช่วยลดการรบกวนที่ไม่จำเป็นนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าก่อนแล้วเราก็จะไปที่เมนูโฟกัสนะคะทุกคนนี่เลยและก็นี่ค่ะจะเห็นว่าสัญลักษณ์หน้าคำว่า Reduce Interruption เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับ Apple Intelligence เพราะว่าฟีเจอร์นี้เขาใช้ Apple Intelligence ในการประมวลผลแล้วก็ลดการแจ้งเตือนที่ไม่ค่อยจำเป็นให้เรานะคะเราสามารถเข้าไปคัสตอมเองได้ว่าจะให้อนุญาตแอปไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนแอปไหนอยากให้แจ้งเตือนน้อยก็สามารถเปิดการใช้งาน Reduce Interruption Focus ได้นะคะเวลาที่มีการแจ้งเตือนที่สำคัญเขาก็เลือกที่จะแจ้งเตือนมาให้เราทราบแต่อันไหนที่เขาคิดว่าไม่สำคัญก็จะมีการมิวข้อความหรือว่าเสียงหรือว่าการแจ้งเตือนอันนั้นไปนะคะก็คือไม่สำคัญก็ไม่ต้องแจ้งเตือนอันนี้เอาไว้ใช้งานกันได้ในบางสถานการณ์ค่ะฟีเจอร์ถัดมาน่าจะได้ใช้กันในบางสถานการณ์เช่นกันก็คือฟีเจอร์อัดเสียงระหว่างที่คุยโทรศัพท์นะคะอันนี้เอาไว้อัดเสียงตอนคุยธุรกิจก็ได้ที่มันจะต้องมีหลักฐานยืนยันหรือว่าเรื่องสำคัญยืมเงินอะไรก็ว่าไปนะคะสามารถโทรหาคนนั้นแล้วก็กดอัดเสียงได้ซึ่งเวลาที่เรากดโทรเนี่ยพอเขารับสายแล้วนะคะจะมีปุ่มอัดเสียงขึ้นมาตรงนี้มุมบนซ้ายค่ะพอเรากดไปปุ๊บเขาก็จะนับถอยหลังนะคะว่า3 2 1แล้วก็จะแจ้งปลายสายให้ได้รู้ว่าสายโทรนี้จะมีการอัดเสียงนะคะเดี๋ยวขึ้นเดโมเสียงให้ฟังว่าปลายสายจะได้ยินว่าอะไรนะคะสายโทรนี้จะถูกบันทึกเสียงสวัสดีครับโทรจากเดียร์มอดแก๊งนะครับน้องนุ๊กนิกใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าน้องเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเลือกจากบอสตอมนะครับจะได้รับการเปิดบินสินค้าราคาพิเศษครับผมพอดีว่าแบบพี่ไม่อยากให้น้องพลาดโอกาสเปิดบินราคาแบบนี้ครับไม่ทราบว่าน้องมีพอจะมีเวลาหรือว่าอยากจะคุยรายละเอียดอะไรพวกนี้ไหมครับทีนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นกราฟแบบนี้เลยเวลาที่เราคุยกันนะพอคุยอะไรกันเสร็จใช่ไหมคะทุกคนเราสามารถกดวางสายได้เลยหรือว่ากดหยุดอัดเสียงระหว่างที่โทรก็ได้นะคะสมมุติว่าคุยกันเสร็จแล้วโอเคตกลงอะไรกันเสร็จแล้วกดวางสายเลยค่ะทีนี้นะคะการอัดเสียงเมื่อกี้ไฟล์อัดเสียงจะถูกเก็บไว้ให้ในแอปโน้ตค่ะทุกคนเมื่อกี้มันจะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมทีนี้นะคะเขาจะเขียนว่า
็นการโทรวิทย์แล้วก็ชื่อคนที่เราโทรหานะคะแล้วก็จะมีนี่เลยไฟล์อัดเสียงที่เกิดจากการพูดคุยเมื่อกี้เราสามารถเข้ามากดฟังทีหลังได้ก็จะมีปุ่มเพลย์อยู่ตรงนี้ค่ะคือเอาง่ายๆก็คือระหว่างโทรอัดเสียงไว้ด้วยแล้วก็ไฟล์เสียงเนี่ยเก็บไว้ให้ไม่หายไปไหนเก็บไว้ให้ในแอปโน้ตเลยแต่ถ้าคุณไปเผลอลบอันนี้ช่วยไม่ได้นะนี่เลยนะคะสำหรับฟีเจอร์การอัดเสียงระหว่างโทรทีนี้ค่ะนอกจากคุณอัดเสียงได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณใช้ภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเปิดการใช้งาน Apple Intelligence นะคะก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งขึ้นมาก็คือสรุปการโทรนะคะอันเนี้ยเขาก็จะมีลูกศรลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วกดเข้าไปเขาก็จะสรุปเนื้อหาในการพูดคุยให้เราในนี้อ่านแบบสั้นๆได้ว่าเอ้ยสายนี้เราโทรคุยอะไรกับเขาเรื่องอะไรนะคะเขาสรุปให้เลยออกมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยนะคะแต่ขอย้ำว่ารองรับเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะสำหรับคนที่ใช้งานทั้ง Mac และ iPhone นะคะเขาจะมีฟีเจอร์ที่ใช้งานร่วมกันก็คือ iPhone Mirroring นะคะถ้าเกิดว่าอัปเดตเป็น Mac OS 15.1 แล้วก็จะสามารถใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Drag and Drop ได้ก็คือสมมติว่าลากไฟล์รูปภาพที่อยู่ในเครื่อง iPhone ลงไปบนหน้าจอของ Mac ได้เลยระหว่างที่เราใช้งานฟีเจอร์ iPhone Mirroring นะคะอันนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนในการส่งรูประหว่าง iPhone กับ Mac ได้ลากไฟล์จาก iPhone มาไว้ใน Mac ได้เลยง่ายมากและสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 16 Series นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใน Camera Control เข้ามาให้เราใช้งานหนึ่งอย่างก็คือการสลับกล้องหลังมาเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าไปเป็นกล้องหลังนะคะวิธีการก็คือเรากดปุ่มเข้ามาในกล้องก่อนเนาะกด1ครั้งใช่ไหมก็จะเป็นการเข้ามาในแอปกล้องนะคะจากนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้นุ๊กนิกเปิดกล้องหลังอยู่นะเห็นไหมแล้วอยากสลับมาเป็นกล้องหน้าโดยที่ไม่มีการแตะหน้าจอทำยังไงนะคะเราพยายามใช้ปุ่มนี้ให้ชินนะคะเรากดตึ๊กๆ2ครั้งนะคะที่ Camera Control นะคะจากนั้นเลยนะคะเราก็จะไปที่เมนู Camera ตรงนี้แหละกดเข้าไป1ครั้งจากนั้นค่ะเลื่อนซ้ายค่ะทุกคนเลื่อนซ้ายเห็นไหมเลื่อนซ้ายเขาก็สลับมาเป็นกล้องหน้าให้แล้วก็คือเลื่อนเมนูให้มันมาอยู่ตรงรูปคนตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยมันก็สลับเป็นกล้องหน้านะหรือถ้าเกิดว่าอยากเป็นกล้องหลังก็เราเลื่อนเมนูเลื่อนเมนูแค่นี้เองไปเป็นคูณ5 1x 2x 5x ก็ได้นะคะมันก็สลับเป็นกล้องหลังให้แต่ถ้าเป็นรูปคนเมื่อไหร่ก็จะเป็นกล้องหน้านั่นเองเอาไว้ใช้ในตอนเซลฟี่ก็พอสลับมาใช่ไหมก็สามารถกดถ่ายเซลฟี่ได้เลยแต่มุมนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนียงมันจะออกนะโอเคสำหรับ Camera Control นะคะอัปเดตปุ่มในการสลับกล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าให้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือไปแตะหน้าจอสำหรับฟีเจอร์หลักๆทั่วไปก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนที่ไม่ต้องพึ่งพา Apple Intelligence มากเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดว่าคนไทยดาวน์โหลดติดตั้ง iOS 18.1 มาก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้งาน Apple Intelligence เหมือนกับทางอเมริกาเขานะคะก็จะมีวิธีอยู่นะคะเพื่ออยากไปลองเล่นไว้ก่อนขอย้ำว่ายังไม่รองรับภาษาไทยจะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษวงเล็บอเมริกาเท่านั้นนะคะอ่ะวิธีการก็คือสมมติว่าคุณอยากลองเล่นนะคะเราสามารถเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของเรานะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไป general นะคะจากนั้นนะคะเราไปที่ language and region นะคะภาษาและภูมิภาคสิ่งที่เราจะต้องทำหนึ่งก็คือเปลี่ยนภูมิภาคให้เป็นนี่เลยค่ะ United States นะคะแล้วก็สองก็คือภาษาเครื่องเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะพอเราเปลี่ยนสองอย่างนี้มานะคะโทรศัพท์ของเราเข้าไปที่เมนูนี้ Apple Intelligence ซึ่งอยู่ในหน้าการตั้งค่าเหมือนกันค่ะนี่เลย Apple Intelligence and Siri นะคะเข้ามาค่ะทุกคนให้ทุกคนเปิดใช้งาน Apple Intelligence ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกภาษา language ตรงนี้ให้เป็น English United States ถึงจะสามารถใช้งาน Apple Intelligence ใน iOS 18.1 ได้ซึ่งวงเล็บอีกครั้งหนึ่งยังไม่เข้าไทยแต่อยากบอกไว้ก่อนเผื่อใครหาวิธีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาเดโมให้ดูในแต่ละฟีเจอร์ละกันว่าเขาใส่อะไรเข้ามาให้ใช้งานใน Apple Intelligence ใน iOS 18.1 บ้างมาเริ่มกันที่อันแรกเลยSiri ใน iOS 18.1 นะคะก็คือเราสามารถเรียกใช้งานได้ด้วยเสียงเห็นไหมเมื่อกี้นุ๊กนิกเพิ่งพูดคำว่า Siri เข้าไปเขาก็จะมีแอนิเมชันกระพริบบนหน้าจอแบบนี้แล้วก็มีเสียงวึ้งเข้ามานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้เสียงกดปุ่ม Power ด้านข้างค้างไว้แบบนี้นะคะเพื่อเรียกใช้งานเขาได้เหมือนกันแต่ต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็นี่เลยค่ะสมมุติว่าคุณใช้งานแอปบางแอปอยู่แล้วอยากเรียกใช้ Siri กดปุ่มตรงนี้ขึ้นมาให้ Siri ทำงานจากนั้นแท็บที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อใช้งานฟีเจอร์ Type to Siri ก็คือพิมพ์สั่ง Siri บางคนไม่เก่งพูด
แต่เก่งพิมพ์สามารถพิมพ์สั่งคำสั่งเขาไปได้นะคะอ่ะลองพิมพ์ดูลองดูนะคะว่าได้ไหมนี่ไงนูนิกพิมพ์พร้อมไปว่าเปิดรูปภาพจากทริปที่เวียดนามนะคะนี่คือรูปภาพจากทริปที่เวียดนามของนูนิกหรอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็คือเขาจะซอสสิ่งที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพของเรามาให้ตามคำสั่งนะคะเมื่อกี้เป็นคำสั่งในการค้นหารูปภาพจริงๆแล้วอ่ะซีรีใช้ได้หลายอย่างมากเพียงแต่ว่าถ้าอยากใช้ตอนนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้แหละแอนิเมชันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพิมพ์สั่งได้หรือว่าจะใช้เสียงมาได้ค่ะมาดูฟีเจอร์ที่เรียกว่า writing tool กันค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในการเขียนนะคะซึ่งรองรับภาษาอังกฤษเช่นกันนะตอนนี้นะคะวิธีการก็คือสมมุติว่าคุณเขียนอะไรก็ตามอย่างเช่นในแอปโน้ตหรือว่าในแอปเมลนะคะคุณสามารถคุมดำที่ตัวหนังสือนะคะเพื่อเรียกใช้งานฟีเจอร์ writing tool ได้อ่ะ select ตัวหนังสือก่อนสมมุติว่านูนิก select แบบนี้ถึงตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะที่บนแป้นคีย์บอร์ดจะมีสัญลักษณ์ Apple Intelligence ขึ้นมาตรงนี้ก็จะมี suggest ขึ้นมาว่า proofread อันแรกก็คือสะกดคำก็คือตรวจการสะกดคำว่าเราอ่ะเขียนถูกหรือเปล่านะคะกดตรงนี้ไปนะคะ proofread ก็จะทำงานบอกว่าตอนนี้มี0 change นะคะก็คือไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงแปลว่าเขียนถูกแล้วหรือว่าเราจะใช้ฟีเจอร์อื่นอย่างเช่น rewrite นะคะก็คือการเขียนใหม่อ่ะตรงนี้ขึ้นมานะคะ rewrite ได้เขียนใหม่ให้มันไม่ซ้ำอันเดิมอ่ะทุกคนอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบการวางคำเปลี่ยนรูปแบบการวางประโยคให้เราค่ะหรือว่าจะใช้ฟีเจอร์อื่นเรากดตรงนี้นะคะ Apple Intelligence เครื่องหมายตรงนี้แล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่มากมายนะคะก็มี proofread มี rewrite หรือว่าเปลี่ยนระดับภาษานะคะก็จะมีทั้ง friendly professional concise นะคะ friendly เนี่ยก็คือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายนะคะprofessional ภาษาทางการอาจจะเอาไว้เขียนอีเมลตอบงานลูกค้าและอันสุดท้าย concise ก็คือย่อให้มันสั้นลงกระชับใจความลงอะลองกดดูค่ะเนี่ยระหว่างทำงานเขาจะแวบๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะย่อคำให้เราเหลือสั้นๆประมาณนี้แหละต่อไปก็จะมีพวกฟีเจอร์อื่นด้วยนะคะมาดูกันด้านล่างตรงนี้มี summary ก็คือสรุปสิ่งที่เราเขียนออกมาให้มันสั้นๆเขาก็จะ summary ให้ประมาณนี้แค่นี้2บรรทัดหรือว่าจะอันอื่น key point key point ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ list มาเฉพาะสิ่งที่สำคัญเป็นคีย์หลักของสิ่งที่เราเขียนลงไปนะอ่ะต่อไปมีอะไรอีก list ค่ะทุกคนก็คือแจกแจงสิ่งที่เราเขียนออกมาเป็นย่อหน้ายาวๆให้มันเป็น list ลงมาค่ะทุกคนอันนี้เหมือนจะแจกแจง list ไม่ได้แฮะเพราะว่ามันสั้นไปนะคะสุดท้ายค่ะทุกคน tableอันนี้จะต้องมีข้อมูลที่มันออกมาในรูปแบบตารางได้เห็นไหมเขาเจนตารางให้เราเลยนะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราเขียนไว้เป็นบรรทัดยาวๆแต่อยากเจนให้เป็นตารางทำไงกดปุ่มเมื่อกี้ก็จะได้ตารางสำเร็จรูปแบบนี้มาเลยสำหรับ writing tool ก็จะประมาณนี้ใช้ได้ทางการเขียนโน้ตเขียนอีเมลนะคะถ้าเกิดว่ามันรองรับภาษาไทยก็จะดีมากเลยซึ่งตอนนี้ก็ลุ้นกันก่อนนะคะว่าจะรองรับภาษาไทยหรือเปล่าพามาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะสมมติว่าในแอปเมลบางคนทำงานกับต่างชาติเยอะมากแล้วลูกค้าเขียนอีเมลมันยาวมากเลยนะคะในตัวอีเมลเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า summarize อยู่นะคะอันนี้นุ้นี่เข้ามาที่หน้าอีเมลของเท็ดนะคะน่าจะเป็นอีเมลเกี่ยวกับทั่วไปที่บริษัทเขาส่งมาให้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมาย summarize อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นไอคอนอยู่มุมบนซ้ายสมมติว่าเราขี้เกียจอ่านมากเลยเวลาน้อยมากต้องไปทำอย่างอื่นเรากด summarize ตรงนี้นะคะแล้วระบบเนี่ยเขาก็จะทำการสรุปเนื้อหาต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับอีเมลนี้ให้ออกมาให้เราอ่านประมาณ 4-5 บรรทัดนะคะก็สามารถจับใจความได้แล้วว่าอีเมลนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรคีย์มันคืออะไรนะคะอันนี้ใช้ได้ดีมากสำหรับคนที่ต้องทำงานกับภาษาอังกฤษหรือว่าอีเมลเยอะๆอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือสมมติว่าเราใช้งาน Safari อยู่แล้วเราไปอ่านพวก article ที่เป็นของฝั่งฝรั่งซึ่งเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกคนทีเนี้ยในบทความต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเขียนยาวเขียนสั้นไม่เหมือนกันเราสามารถกดให้เขาสรุปให้ได้นะสรุปหน้าเว็บที่กำลังอ่านเนี่ยเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราจะอ่านก่อนนะคะเลือกบทความมาก็จะเลือกเป็นบทความนี้แล้วกันแล้วทีนี้เราก็จะกดไปที่ตรงนี้นะคะเราจะเปิด
Show Reader นะคะก็คือมุมมองตัวอ่านค่ะทุกคนทีนี้ที่ด้านบนสุดเนี่ยจะมีเมนู Summarize อยู่เช่นกันก็คือเมนูสรุปไอเนี่ยบทความเนี่ยยาวๆอันเนี้ยออกมาให้นะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะซึ่งเขาก็ทำการสรุปมาให้เรานะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอ่านข่าวต่างประเทศอ่านข้อความอาจจะเป็นข่าวเศรษฐกิจนะคะข่าวที่เราสนใจอันนี้ฟีเจอร์นี้ช่วยได้เยอะเลยสำหรับฟีเจอร์ที่เราใช้ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีฟีเจอร์ที่ต้นคลิปพูดไปแล้วก็ Apple Intelligence บวกนิดหน่อยเหมือนรอบนี้เขาเน้น Apple Intelligence เพียงแต่ว่าไทยใช้ไม่ได้ก็อยากลองก็ทำตามวิธีที่บอกได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ที่ยังไม่เข้าไทยเช่นกัน1ก็คือฟีเจอร์ Hearing Aid หรือว่าเครื่องช่วยได้ยินก็คือใส่ AirPods Proแล้วก็ตั้งค่าผ่าน iPhone ก็สามารถตั้งค่า Hearing Aid ได้ทำให้คนที่มีปัญหาการได้ยินอาจจะได้ยินน้อยนะคะได้ยินต่ำเนี่ยใช้ AirPods Pro เป็นเครื่องช่วยฟังได้สามารถมาคัสตอมบน iPhone ได้นะคะอย่างที่2เลยก็คือฟีเจอร์ Sleep Apnea หรือว่าภาวะการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับอันนี้ก็ยังไม่เข้าไทยเช่นกันนะคะก็จะมีเมนูการตั้งค่ามาให้ใน iPhone นั่นแหละถ้าเกิดว่าเข้าไทยเดี๋ยวไงลุงนี้มาอัปเดตให้ฟังทีหลังนะก็จะใช้งานร่วมกับ Apple Watch นะคะสำหรับฟีเจอร์นี้นะอ่ะต่อไปค่ะเรื่องของบั๊กบ้างนะคะใน iOS เวอร์ชันที่แล้วนะคะมีคนเจอสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 16 Series นะคะเจอว่าเครื่องรีสตาร์ทเองบ่อยครั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหานี้แล้วลองอัปเดตมาเป็น iOS 18.1 แล้วและแก้ไขปัญหาได้แล้วฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะส่วนตัวนุ้งนิ้งไม่เจอปัญหานี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาแก้ให้หรือยังนะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 18.1 นะคะก็เป็นดังนี้เลยสำหรับ iPad OS 18.1 นะคะนุ่งนิ้งอาจจะไม่ได้ทำคลิปแยกให้ในรอบนี้ก็จะรวมกันอยู่ในคลิป iOS 18.1 อันนี้เลยนะคะทีนี้ฟีเจอร์ที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่เป็น Apple Intelligence ทั้งหมดเลยและย้ำอีกทีว่ายังไม่รองรับภาษาไทยและยังไม่เข้าไทยเพราะฉะนั้นนุ่งนิ้งจะเดโมให้ดูแบบคร่าวๆละกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้บน iPad OS 18.1 ก็คือฟีเจอร์ Clean Up ค่ะทุกคนทีนี้เราเห็นฟีเจอร์ Clean Up ที่ใช้งานบน iPhone กันไปแล้วว่ามันใช้งานเป็นยังไงการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะพามาดูการใช้งาน Clean Up บน iPad ละกันเพราะว่ามันจะมีความสะดวกบางอย่างที่ไม่เหมือนกับ iPhone เดี๋ยวขอเลือกรูปก่อนนะเดี๋ยวนุ้งนิกจะเลือกเป็นรูปนี้นะคะทุกคนเมื่อเราอัปเดต iPad OS 18.1 มาแล้วเราเข้าไปที่แอปรูปภาพนะเราจะสามารถกดแก้ไขรูปภาพได้ตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะเมนู Clean Up จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นรูปยางลบเราสามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ได้นี่คือข้อดีนะก็คือใน iPhone เราอาจจะต้องใช้นิ้วลากระบายเพื่อลบสิ่งที่ไม่ต้องการถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น iPad มันจะสามารถลบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ค่ะทุกคนด้วยการใช้งานปลายปากกา Apple Pencil นะสมมุตินะคะว่านุ่นนี้อยากจะลบสิ่งนี้โคมไฟที่มันห้อยลงมาตรงนี้นะคะก็ใช้ Apple Pencil ลากแบบนี้เลยมันก็จะหายไปเลยเห็นไหมมันง่ายมากเลยอะเราไม่ต้องใช้นิ้วนะถ้าเกิดว่าใช้นิ้วบางทีก็ไม่แม่นยำบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดเล็กมากๆเลยนะคะใช้ Apple Pencil วงได้ซึ่งการลบก็ค่อนข้างเนียนนะคะการใช้งานไม่ต่างจากบน iPhone เลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาอยู่บนจอใหญ่ของ iPad รวมกับการใช้งาน Apple Pencil เนี่ยมันจะใช้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองอย่างบางคนจะลบสิวริ้วรอยนะคะอย่างอันนี้หน้าลูกนิกนะคะมีจุดดำตรงนี้ก็ใช้วงแบบนี้ไปเลยนะคะซึ่งมันง่ายอ่ะเห็นไหมมันจะง่ายกว่า iPhone นิดนึงนะคะบางคนใช้งานทั้ง iPhone iPad แล้วถ่ายรูปมาใช่ไหมเราสามารถเอารูปมาแต่งบน iPad ได้นะเพราะว่ามันจะเห็นรายละเอียดชัดเจนมากกว่านะคะนี่เลยดู before after นิดนึงนี่เห็นไหมนี่แหละคือความสะดวกสบายเมื่อเราใช้งานบน iPad ค่ะถัดมาค่ะฟีเจอร์ Apple Intelligence ที่ทุกคนน่าจะได้ใช้งานบน iPad บ่อยๆก็คือฟีเจอร์ที่ช่วยในการเขียนค่ะทุกคนคืออันนี้เดี๋ยวนุ้งนิ้งจะมาเดโมให้ดูนะคะการใช้งานบน iPad คือ iPad เนี่ยมันแบ่งเป็น2หน้าจอได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้งาน Apple Intelligence ได้ทั้ง2หน้าจอพร้อมกันนี่คือข้อดีนะถ้าบน iPhone เนี่ยอาจจะใช้ได้ทีละอย่างทีละ1ฟีเจอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิด Reader View มานะคะนี่โชว์ Reader เลยทีนี้นี่เลยฟีเจอร์ Summarize นะคะก็คือสรุปสิ่งที่อยู่ในบทความนี้ทั้งหมดมาให้เราอ่านสั้นๆนะคะเผื่อคนไม่มีเวลาเรากด summarize ลงไปเขาจะขึ้นว่ากำลังทำงานนะทีนี้นี่แหละ
เราก็จะสามารถเอามาใช้งานร่วมกับสิ่งที่เรากำลังทำอีกหน้าจอได้อย่างบางคนเทคโน้ตนะคะอ่านเรื่องนี้แล้วน่าสนใจอยากเทคโน้ตเราก็สามารถ copy ไอ้ข้อความที่เขาสมารายให้เรานะคะตรงนี้มาไว้ในโน้ตเนาะอ่ะกดวางลงไปเลยนี่นะคะนี่คือผลผลิตที่ได้จากการสมารายของ Apple Intelligence แล้วก็เอามาทำงานต่อได้ในแอปโน้ตทีนี้ในแอปโน้ตเราทำอะไรต่อได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะยกเคสตัวอย่างให้อย่างเช่นเราสามารถคุมดำนะคะเพื่อใช้งาน Writing Tool ตรงนี้ซึ่งก็จะเหมือนกับเมนูที่อยู่บน iPhone เลยค่ะทุกคนมี Proofread มี Rewrite มีเขียนให้มันเฟรนลี่มากขึ้นเขียนให้มันโปรมากขึ้นหรือว่าจะย่อสั้นๆหรือจะเอาออกมาเป็นคีย์พอยต์ก็ได้อะสมมุติว่าไม่ชอบการเขียนแบบนี้เลยอยากได้เป็นลิสต์แบบนี้มานะคะเราสามารถ replace ลงไปได้แบบนี้ก็คือแทนที่ลงไปได้เลยนะคะนี่คือความง่ายแล้วก็ข้อได้เปรียบของการใช้งาน Apple Intelligence บน iPad ค่ะต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Siri บน iPadOS 18ก็เหมือนบน iPhone เลยเวลาที่เราเรียกใช้งาน Siri เนี่ยก็คือเราจะอาจจะพูดว่า Siri อย่างเดียวหรือว่า Hey Siri ก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะทำงานทันทีก็จะมี animation แวบๆบนหน้าจอหรือถ้าไม่ถนัดกดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่ม Power ก็จะมีกระพริบกระพริบแบบนี้แปลว่าตอนนี้ Siri พร้อมรับฟังคำสั่งจากเราแล้วหรือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดพูดเราก็สามารถใช้ Siri ด้วยการแท็บที่ด้านล่างตรงนี้ double tap นะคะแล้วก็พิมพ์ถาม Siri ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองถามนิดนึงอ่ะเห็นไหมคะเราเมื่อกี้ตรงนี้ลองถาม Siri ว่า Open AI คืออะไรนะคะเนี่ยเขาก็จะทำงานหาคำตอบมาให้เราซึ่งจะอยู่บนบริเวณหน้าจอตรงนี้ซึ่งมันสะดวกมากๆเวลาที่เราทำงานอะไร Siri เขาก็จะพร้อมทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทำอะไรของเราไปต่อได้เลยControl Center บน iPadOS 18นะคะได้รับการปรับปรุงเหมือนกับบน iPhone เลยเดี๋ยวเรามาดูเมนูการเชื่อมต่อนะคะเราก็เข้าไปแอดเมนูเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ Connectivity เนี่ยก็มีให้ใช้งานครบเลยทั้งปุ่มใหญ่นะคะอันนี้ปุ่มใหญ่นะนี่คือปุ่ม AirDrop ใหญ่สมมุติว่าคุณส่ง AirDrop บ่อยมากอันนี้มันอาจจะเล็กไปนะคะขยายเป็นใหญ่ได้ค่ะขยายใหญ่แบบนี้ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเรากดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมอาจจะไม่ถนัดมันเล็กไปอาจจะกดไม่โดนนิ้วเราใหญ่เราเปิดเป็นอันนี้เลยอันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เปิดปิดตรงนี้ง่ายมากโหมด Focus Reduce Interruption ก็มีให้ใช้งานบน iPadOS 18.1 นะคะทุกคนอันนี้เลยการปรับแต่งก็เหมือนกับการปรับแต่งโหมด Focus ทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาจะทำงานร่วมกับ AI นะโหมด Focus อันนี้ก็จะกรองว่าอันไหนควรแจ้งเตือนณตอนนี้เลยหรือว่าอันนี้เก็บไว้แจ้งเตือนทีหลังก็ได้ไม่สำคัญประมาณนี้เปิดปุ่มนี้ไว้นะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะ Apple ยังปล่อยอัปเดต macOS 15.1 watchOS 11.1 tvOS 18.1 ใครมีอุปกรณ์เหล่านี้ไปกดอัปเดตบนอุปกรณ์ของคุณได้เลยค่ะก็จบคลิปแล้วนะคะทั้ง iOS 18.1 แล้วก็ iPadOS 18.1 หวังว่าทุกคนน่าจะได้ลองใช้งานกันนะคะแล้วก็ชอบฟีเจอร์ไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะย้ำอีกทีว่าตอนนี้ Apple Intelligence ยังไม่เข้าไทยและยังไม่รองรับภาษาไทยค่ะใครอยากลองทำตามวิธีที่บอกขั้นต้นไปได้เลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ